หน้าหอเลียนเสียงสถานเริงรมชื่อดังประจำเมืองมีว่าที่เจ้าบ่าวรูปหล่อนามเพราะชื่อว่าอินจีเจ้าเมืองผู้ครองนครอันรุ่งเรืองเมืองไผ่หวีซึ่งคือพระเอกของเรื่องนี้วันนี้คือวันที่เขาต้องเข้าพิธีวีวา แต่เมื่อถึงยามเข้าหอเสพสังวาสเขากลับปลีกตัวมาที่หอเหรียญเซียงสถานเริงรมชื่อดังแทนไม่พอยังจับสาวใช้ซึ่งความจริงคือคุณหนูจากตระกูลสูงศักดิ์แต่ถูกเขาจับตัวมาเป็นสาวใช้ข้างกายนามว่าเชี่ยอินนางเอกของเรื่องนี้ที่รับคำสั่งให้มาเชิญตัวเขากลับเอาไว้เพื่อจะเข้าหอกับเธอแทนเพราะเขานั้นมีความแค้นที่ลึกซึ้งยากจะลืมลงได้กับเธอ ในขณะที่พระเอกใช้กําลังปลุกปล้ำนางเอกอยู่เขาก็เอาแต่พร่ำพูดถึงความเจ็บแค้นที่มีในใจต่อเธอไม่อยู่ที่เธอเคยทิ้งเขาไปแต่งงานกับชายอื่นอย่างไรเยื่อใหญ่ทำให้จากความรักที่เขาเคยมีให้เธอแปลเปลี่ยนเป็นความเกลียดชังจนยากที่จะลืมและให้อภัยได้ ในระหว่างที่พระเอกกำลังปลุกปล้ำนางเอกอยู่เซียวเป่าหูหยินที่เขาแต่งงานด้วยเพราะฝนประโยน์ก็บุกมาตามหาเขาถึงที่ทำให้พระเอกยอมปล่อยนางเอกหนีไปเพื่อไม่ให้เธอถูกจับได้ไม่งั้นเธอจะตกที่นั่งลำบากในภายภาคหน้าไม่พอยังให้พอบันเตรียมรถมา้าและเสื้อขนสัตว์เอาไว้ให้เธออีกด้วยเพราะถึงแม้เขาจะเจ็บแค้นเธอมากสักเท่าไหร่ แต่ในใจลึกๆก,ก็ยังรักเธอมากและเป็นห่วงเธออยู่ดีซึ่งความจริงนั้นพระเอกกับนางเอกเคยเป็นคู่รักที่รักกันอย่างซึซ้งมาก่อนทั้งยังสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างกันไปจนแก่เฒ่าแต่เมื่อสี่ปีก่อนพ่อของนางเอกถูกกล่าวหาว่าสมคบคิดกับศัตรูคิดก่อกระบฏท,ทั้งยังปลิกชีพตนเองหนีความผิดอีกทำให้คนที่เหลือในตระกูลถูกในประเทศไปยังชายแดนแต่ระหว่างเดินทางมีโจรกลุ่มหนึ่งได้บุกเข้ามาทำรา้ายฆ่าฟันทุกคนอย่างเลือดเย็นนางเอกจึงพยายามสู้กับโจร ก่อนจะเสียหลักกลิ้งตกเขาไปแต่เมื่อเธอปีนกลับขึ้นมาได้ก็พบว่าทุกคนในตระกูลได้ตายหมดแล้วยกเว้นแม่กับพี่ชายของเธอที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยและบุคคลที่กำจัดกลุ่มโจรในครั้งนั้นก็คือพระเอก นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็จับเธอไปเป็นสาวใช้ข้างกายเพื่อลงโทษเธอพร้อมทั้งให้สัญญาว่าหากครบกำหนด3ปีเขาจะปล่อยเธอให้ไปเจอกับครอบครัวที่เหลือแต่หางในระยะเวลานี้เธอทำให้เขาไม่พอใจเขาก็จะปลดชีพครอบครัวของเธอที่เหลืออยู่ชดใช้แทนความผิดที่เธอก่อขึ้นนางเอกจึงยอมตกลงโดยไร้ทางเลือกจนกระทั่งในที่สุดก็ครบกำหนดเวลา3ปีที่พระเอกได้สัญญาเอาไว้ว่าจะปล่อยเธอไป นางเอกถึงให้สาวใช้คนสนิทของเธอซิลซิว,ซวนำกำไรหยกที่เธอเก็บเอาไว้ติดตัวตลอดซึ่งเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่เธอเหลืออยู่เอาออกไปขายและให้นางเก็บเงินเอาไว้ใช้เมื่อตัวเองออกจากที่นี่ไปแล้วแต่ซิลซิลก็ปฏิเสธเพราะมันเป็นของแทนใจที่พระเอกเคยมอบให้กับนางเอกแทนคำสัญญาเมื่อครั้งที่ยังรักกันหวานชื่นแต่นางเอกก็เลือกที่จะตัดใจขายออกไปอยู่ดีเพราะตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับพระเอกนั้นยากที่จะตอ่อติดได้แล้ว จากนั้นสาวใช้ของเสียวเปาก็มาตามนางเอกให้ออกไปพบเจ้านายของตัวเองเพราะนางให้คนไปสืบมาได้ว่าเมื่อคือนคนที่อยู่กับพระเอกที่สถานเลิงลมคือนางเอกจึงคิดอยากจะใช้อำนาจที่ตนมีสั่งสอนให้นางเอกรู้จักที่ต่ำที่สูงแต่เพราะนางเอกอยู่ครบสัญญาทาสามปีที่พระเอกกำหนดไว้แล้วเธอจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกลัวใครอีกเพราะคิดว่าตัวน,นั้นเป็นอิสระแล้วทำให้เสียวเปาไม่พอใจมากจึงตบหน้าเธอสั่งสอนทั้งยังพูดจาดูถูกเยียดยั้งวงตระกูลนางเอกอีกด้วย ทำให้หนางเอกหมดความโอดทนจึงจะตบสั่งสอนกลับ แต่ถูกพระเอกเข้ามาขวางเอาไวา้แต่ดีที่มืออีกข้างเธอ,อยังว่าง,างจึงฟาดมันเข้าใส่หน้ายายเสียวเป่าปากแจ๋วเพื่อสั่งสอนทันทีทําให้นางอับอายมากจึงจะตบคืนอีกครั้งแต่พระเอกดึงตัวนางเอกหลบออกไปพร้อมกับพูดขึ้นว่าเธอต้องจําฐานะของตัวเองให้ดีว่าตัวเองเป็นใครนางเอกจึงทวงสัญญาว่าวันนี้ครบสมปีตามที่เขากําหนดเอาไว้แล้วนับจากวันนี้ไปเธอเป็นอิสระไม่ใช่สาวใช้ของใครที่ต้องทนถูกคมเหงรังแกอีกต่อไป พร้อมขอป้ายคำสั่งออกนอกเมืองจากเขาด้วยทำให้พระเอกโกรธมากจึงจะชักตัวเธอเข้ามาใกล้ๆพร้อมกับชูกำไรโยกที่เธอให้ซิ่วๆเอาไปขายออกมานางเอกจึงบอกว่าเธอเป็นคนให้ซิ่วๆเอาไปขายเองอย่าได้ลงโทษนางเลยพระเอกจึงควางมันทิ้งจนแตกกระจายด้วยความโมโหก่อนจะเรียกให้คนเอาป้ายคำสั่งออกนอกเมืองมาให้และสวมใส่คอให้นางเอกพร้อมกําชับว่าเขาจะทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้แต่เพราะวันนี้เธอล่วงเกินหูยิงของเขา ซึ่งความแค้นครั้งนี้จะต้องถูกระบายก่อนจะบอกให้หนางเอกวิ่งหนีออกไปจากจวนให้ได้หากเธอก้าวข้ามประตูไปได้เขาก็จะปล่อยเธอไปโดยมีเสี่ยวเป่าเตรียมธนูพร้อมยิงใส่นางเอกอยู่ข้างหลังเมื่อนางเอกเริ่มออกวิ่งเขาก็ช่วยเสี่ยวเป่ายิงธนูใส่นางเอกเพื่อแกล้งเธอทําให้หนางเอกคับแค้นใจมากแต่ก็สู้ไม่ถอยแม้จะถูกยิงใส่กระโปรงจนเธอสะดุดล้มอย่างแรงก็ยังฝืนที่จะไปให้ถึงประตูให้ได้ เมื่อพระเอกเห็นถึงความพยายามที่จะหนีไปจากเขาของเธอให้ได้จึงตัดสินใจยิงใส่ป้ายคำสั่งจนมันแตกกระจายไปต่อหน้าต่อตาเธอทำให้นางเอกเสียใจมากเมื่อพระเอกเดินเข้ามาใกล้เธอจึงทวงถามถึงคำสัญญาที่เขาเคยบอกเอาไว้ว่าจะปล่อยเธอไปแต่เขากลับแสยะยิ้มที่มุมปากออกมาอย่างเลือดเย็นพร้อมบอกว่าถ้าอยากไปจากที่นี่ต้องได้รับคำอนุญ,ญาตจากเขาก่อนเพียงเท่านั้น ทำให้หนางเอกได้แต่น้ำตาไหลน้องหน้าออกมาด้วยความเสียใจยายเสียวเป่าจึงรีบเสนอความคิดเห็นขึ้นโดยให้หนางเอกคุกเข่าอยู่หน้าประตูเพื่อรับโทษในครั้งนี้จนกว่านางเอกและพระเอกจะกลับมาจากลาดตะเวนซึ่งพระเอกก็เห็นด้วยนางเอกจึงต้องนั่งคุกเข่ารับโทษอยู่หน้าประตูทั้งวันจนคำ่ำจนกระทั่งตกเย็นพระเอกก็ถูกคนหามกลับจวนเพราะถูกยิงกลับมาได้รับบาดเจ็บสหาหัสทำให้เสี่ยวเป่าที่เป็นโรคก,กลัวเลือดเมื่อเห็นเลือดเต็มไปหมดจึงเป็นลมหมดสติไป พอบานจึงขอให้นางเอกมาช่วยดูแลพระเอกในคืนนี้ให้เพราะไม่มีใครที่จะทำหน้าที่นี้ได้ดีเท่ากับเธอแล้วเพราะแม้มือสังหารจะถูกพระเอกกำจัดไปแล้วบางส่วนแต่ก็ยังเหลือรอยนวลอยู่จึงไม่วางใจปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวในระหว่างที่พักรักษาตัวอยู่ที่สำคัญการบาดเจ็บในครั้งนี้ยังทำให้โรคเก่าเขากำเริบอีกด้วยหากผ่านพ้นคืนนี้ไปไม่ได้ก็ยากที่จะรักษาชีวิตเอาไว้ได้ทำให้นางเอกที่แม่จะเจ็บแฉมน้ำใจจากการกระทำของพระเอกมาตลอด แต่เพราะในใจลึกๆก็ยังรักเขาอยู่และไม่อาจปล่อยให้เขาตายจากไปได้จึงตัดสินใจที่จะช่วยเขาในครั้งนี้ด้วยการใช้ร่างกายเป็นผ้าห่มคลายหนาวให้เพื่อชดใช้ความผิดที่เธอเคยทำกับเขาที่เคยทิ้งไปอย่างไร้เยื่อใยในครั้งก่อนที่เคยสัญญาว่าจะแต่งงานกันทำให้เขาต้องเสียใจทุกทรมานนั่งทนหนาวอยู่ทั้งคืนในวันนั้นเช้าวันต่อมาเมื่อพระเอกฟื้นขึ้นมานางเอกก็ได้กลับไปแล้วเห็นเพียงเสี่ยวเป่านั่งอยู่ข้างๆทั้งยังบอกว่า เป็นนางที่อยู่เฝ้าเขาทั้งคืนด้วยความเป็นห่วงแม้พระเอกจะรู้ว่าไม่ใช่นางแต่เขาก็แกล้งเอออ,อตามน้ําไปขอบคุณที่นางห่วงใยเขาก่อนจะบอกให้นางไปเอาเหล้ามงคลมาเพื่อดื่มฉลองที่เขารอดชีวิตในครั้งนี้มาได้จากนั้นก็ให้พอบานไปรเรียกนางอีกมาพบก่อน้ายเท้าชีจะแวะมาหาแต่เช้าเพื่อบอกเขาที่เขาสืบมาได้ว่ามือสังหารที่แอบเล่นงานพระเอกเมื่อวานเป็นคนของสกุลโต ทำให้พระเอกไม่พอใจมากเพราะปกติตระกูลน,นี้ก็ไม่เคยเข้ามายุ่งวุ่นวายกับเขาจึงสั่งให้ไล่ตระกูลน,นี้ออกจากเมืองไปในประเทศกักบ,บริเวณให้ไปอยู่ที่แดนเหนือของเมืองและห้ามกลับเข้าเมืองมาอีกเมื่อบานเมืองเริ่มมีขึ้นความไม่สงบขึ้นมาอีกครั้งรวมทั้งนางเอกก็ยังมีโทษติดตัวอยู่ใต้เทา้าฉีจึงถาพระเอกว่าเขาแน่ใจที่จะยังปกป้องนางเอกได้อยู่อีกหรือ พระเอกจึงบอกว่าตราบใดที่เธออยู่ข้างกายเขาเขาจะปกป้องเธอไม่ให้ได้รับบาดเจ็บแน่นอนระหว่างนั้นนางเอกที่ถูกเรียกตัวมาก็มาถึงพระเอกจึงให้ใต้เท้าฉีกลับไปก่อนก่อนจะถามนางเอกว่าเมื่อคืนเธอไปอยู่ไหนมาเธอจึงบอกว่านั่งคุกเข่าอยู่หน้าจวนทําให้พระเอกโกรธมากที่เธอโกหกอารวาดบุยไว้เสียงดังว่าเธอเป็นบ่าวประจําตัวของเขาแต่ทําไมไม่อยู่ในช่วงเวลาขับขันก่อนเสียวเป่าจะถือเหล่ามงคลเข้ามาและบอกให้พระเอกใจเย็นลงก่อนเดี๋ยวอาการบาดเจ็บจะกําเริบ พระเอกจึงให้หนางเอกรีนเล่าให้และให้เธอดื่มด้วยทําให้เสียงเปล่าไม่พอใจเขาจึงรีบบอกว่านี่เป็นการดื่มฉลองที่เขารอดชีวิตจากการถูกทําร้ายในครั้งนี้ จึงอยากให้เปาได้ดื่มด้วยที่สําคัญยังอยากให้เธอได้มีวาส,สนาลิมรสเหล้าฝีมือหูหญิงของเขาด้วยเสี่ยวเปาจึงยิ้มอย่างพอใจและยอมให้นางเอกดื่มเหล้าของตัวเองหลังจากดื่มสุราจนพอใจนางเอกก็ขอป้ายคำสั่งออกจากเมืองจากพระเอกอีกครั้งทําให้พระเอกโกรธจนเลือดขึ้นหน้าอีกรอบจึงชวนเสี่ยวเปาเข้าหอด้วยกันต่อหน้านางเอก,เอก ไม่พอ,อยังให้หนางเอกใส่กำไลข้อเท้าที่เขาเตรียมเอาไว้ให้เสี่ยวเป่าอีกด้วยทําให้หนางนั้นได้ใจถึงขั้นใช้เท้าถีบอกนางเอกยกขาขึ้นเพื่อให้เธอใส่กำไลให้ยามสักรีกันสุดๆแต่นางเอกก็ตอบโต้อะไรกลับไม่ได้จากนั้นพระเอกก็อุ้มนางออกไปต่อหน้าต่อตาเธอเมื่อทั้งสองคนออกไปแล้วนางเอกจึงเดิอนออกจากห้องเป็นคนสุดท้ายแต่เมื่อเธอเดิอนออกมาก็ถูกพ่อบ้านพาทหานมาจับตัวมัดเอาไว้พร้อมบอ,อกว่าเป็นคําสั่งของพระเอกให้เธอคุกเข่าอยู่หน้าห้องนี้ทั้งคืน เพื่อให้นางเอกได้ยินเสียงยอกเยา้าเล่นการของพระเอกกับเสี่ยวเปาไม่ขาดสายยิ่งเมื่อเธอได้ยินเสียงกระดิ่งก็ยิ่งทําให้หวนึกถึงวันวนของตัวเองกับเขาจนแทบคุมตัวเองไม่อยู่จึงกัดมือข่มสติเอาไวา้ก่อนจะเป็นลมหมดสติไปซึ่งความจริงแล้วเป็นแผนการของพระเอกที่วางเอาไวา้เพื่อ,อยังเชิงดูเธอเท่านั้นว่ายังมีใจให้เขาอยู่ไหมโดยที่เขากับเสี่ยวเปาไม่ได้มีอะไรกันเพราะเขาทําให้นางเห็นเลือดจนเป็นลมไปก่อนจะจ้างให้คนมาทําการสแสดงต่อ ส่วนตัวเองก็แอบมองดูนางเอกอยู่ตลอดแต่แค่นั้นเขาก็ยังไม่สาแก่ใจตกตอนเย็นยังคิดจะอย่างเชิงเธอดูอีกจึงให้สาวใช้ไปตามนางเอกมาพบเขากับเสี่ยวเปาที่สถานเริงรมแต่ระหว่างทางที่มานางเอกขัดขืนก่อนจะวิ่งหนีไประหวังนั้นเธอก็ได้ยินเสียงกระดิ่งไปตลอดทางทําให้เธอสติหลุดคุมตัวเองไม่ได้พอเห็นทหาหน่วยลาดตะเวนเดินผ่านมาจึงตัดสินใจกระโดดลงน้ําหนีไป จากนั้นสาวใช้ก็ไปรายงานเรื่องนี้ให้พระเอกรู้ทำให้เขาร้อนใจมากสั่งทหารออกตามหาเธอทันทีไม่ว่าจะเป็นหรือตายต้องพบคนให้ได้ก่อนพอบ้านจะรีบมารายงานพระเอกว่าที่ห้องของนางเอกมีแสงไฟถูกจุดขึ้นเขาจึงรีบกลับไปและเห็นเธอกำลังนั่งพิงไฟอยู่จึงเข้าไปหาทั้งยังช่วยเธอหวีผมด้วยก่อนจะดึงเธอเข้ามากอดพร้อมกระซิบว่านอกจากเขาแล้วจะไม่มีใครสามารถบงการชีวิตเธอได้อีกพวกเขาต้องอยู่ด้วยกันจนฟ้าดินสลาย ก่อนจะเดินออกไปพร้อมฟูดทิ้งท้ายว่าหากหายดีแล้วให้กลับไปปฏิบัติเขาต่อหลังจากพระเอกออกมาจากห้องของนางเอกใต้เทา้าฉีที่มาดักรอเจอเขาก็พุ่งเข้าใส่ทันทีเพราะทนเห็นสหายเก่าอย่างนางเอกต้องทนแบกรับความทุกข์ทรมานต่อไปไม่ไหวอีกแล้วแต่พระเอกก็ไม่ยอมปล่อยนางเอกไปอยู่ดีเมื่อสงบสติอารมณ์กันลงได้ใต้เทา้าฉีก็รายงานข่าวที่เขาสืบมาได้ถึงเมื่อเรื่องสามปีก่อน ว่าใครกันคือผู้อยู่เบื้องหลังคิดสังหารครอบครัวนางเอกระวังถูกในประเทศไปชายแดนแต่บอสเซที่มีนั้นเลือนรางไปมากยากที่จะสืบต่อได้จึงปล่อยให้พระเอกตัดสินใจเองว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ก่อนจะกลับไปจากนั้นเรกก็ไปหาเสี่ยวเปาที่ห้องเพราะมีคนไปรายงานว่านางเป็นลมเพราะโกรธที่เขาทิ้งนางไว้ที่สถานเลิงลมเพื่อออกตามหานางเอก และนางจะหายดีได้ก็ต่อเมื่อความแค้นนั้นถูกระบายออกมาซึ่งสาวใช้ของเสียวเป่าเป็นคนพูดแทนทุกคําทําให้พระเอกโมโหมากจึงต่อว่าสาวใช้ขี้แสทันทีว่านางเอกเป็นคนของเขามีเพียงเขาเท่านั้นที่รังแกนางได้แต่วันนี้ที่เธอตกน้ําไปสาวใช้ของเสียวเป่ากลับรอตั้งขึ้นค่นวันถึงมารายงานทําให้นางเอกล้มป่วยจนเป็นไข้ดังนั้นเขาจึงสั่งให้สาวใช้ข้างกายเสียวเป่าเป็นงมป้ายยกที่อ้างว่าจมอยู่ก้นบ่อขึ้นมา มาอย่างนั้นเขาจะประหารนางเสียทำให้เสียวเป่าร้อนใจออกตัวขอโทษแทนบาวของตน,นทันทีพระเอกจึงว่าในเมื่อนางเครียดแค้นนางเอกมากต้องการระบายความโกรธออกมาให้ได้ถึงจะหายเขาก็จะหักเบีย้ยววัดนางเอกชดใช้ให้พร้อมบอกว่าป้ายหยกที่เขาสั่งให้สาวใช้นางไปงมขึ้นมานั้นมีมูลค่าเท่ากับเบีย้ยววัดนางเอกถึง1ปีก่อนจะเดินจากไปทำให้เสียวเป่าทั้งโกรธและคับแค้นใจที่พระเอกนั้นออกตัวปกป้องนางเอกตลอด จากนั้นพระเอกก็กลับไปหาหนางเอกที่ห้องคอยป้อนยาให้เธอทั้งยังอยู่ดูแลเธอทั้งคืนด้วยหลังจากหายดีแล้วเขาก็ให้เธอไปคอยดูแลปนณิบาเช่นเดิม แต่ในวันนี้มีสาวใช้ในจวนอีกคนเข้ามาขอปรนนิบัติพระเอกด้วยจึงเป็นสายรับของแม่เลี้ยงพระเอกที่คอยให้มาสอดส่องดูความเคลื่อนไหวของเขากับนางเอกไม่พอนางยังแกล้งนางเอกต่อหน้าเขาอีกแต่ก็ถูกนางเอกเอาคืนอย่างสาสมซึ่งทำให้พระเอกพอใจมากแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็แกล้งทำเป็นว่าไม่พอใจและลงโทษเธอด้วยการกัดที่หัวไหล่ขาวนวลของเธอก่อนจะห้ามเธอทำท่าทีต่อสาวใช้แบบเมื่อกี้ให้เขาเห็นอีกก่อนจะให้เธอออกไปพร้อมํำชับวว่าคืนนี้ให้มาปรนนิบัติเขาที่ห้องด้วย นางเอกก็รับคำอย่างวางง่ายแต่เมื่อถึงเวลาที่นางเอกต้องเข้าไปปฏิบัติพระเอกในห้องนอนเธอกับสงสัยรับที่แฝงตัวเป็นสาวใช้มาเข้าเป็นแทนเพราะคิดว่านางมีใจชอบพระเอกจึงยืมมือมาช่วยเล่นงานขนชั่วขนะแต่ก็ถูกพระเอกจับได้สกอดส่วนนางเอกนั้นแอบไปขอป้ายคำสั่งออกนอกเมืองกับใต้เท้าฉีสหายเก่าของตัวเอง เธอจะหลบหนีออกนอกเมืองไปแต่สุดท้ายก็ไปไม่พ้นถูกพระเอกตามจับกลับมาได้เหมือนเดิมเขาจึงลงโทษเธออย่างหนักโดยการปลุกปล้ำเธอให้สาแก่ใจแต่นางเอกก็สู้สุดชีวิตกัดมาก,กัดตอบไม่โกงทําให้พระเอกโมโหจนพูดออกมาว่าจะมีสิทธิ์อะไรมาลังเกียจข้าทำให้นางเอกเดจาวูนึกย้อนถึงวันที่เธอถูกพ่อขอร้องให้แต่งงานกับอินชีจอมกระโบและในคืนแต่งงานเขาก็ใช้กำลังปลุกปล้ำเธอเช่นกันแต่เธอก็สู้สุดใจไม่ยอมตกเป็นของเขา จึงเหตุการณ์นในวันนั้นทําให้เธอหวาดกลัวอกสั่นควันแขวนร้องห่มร้องไห้ออกไม่ไมหยุดและกอดตัวเองเอาไว้แน่นทําให้พระเอกได้สติจึงหยุดการกระทําอันปาดเขอนของตัวเองก่อนจะเดินออกไปยังหัวเสียเมื่อนางเอกสงบสติอารมณ์ลงได้จึงออกไปพบพระเอกที่เรือนรับรองริมน้ําซึ่งเขากําลังเล่นละครพอร่อรักให้เธอเจ็บช้าน้ําใจกับเสียวเป่าอยู่พร้อมประกาศแต่งตั้งวังซีหนูสายรับที่แม่เลี้ยงส่งมาในคราบสาวใช้เป็นหูหยินรองประชดนางเอก ที่คืนนี้เธอกล้าส่งคนอื่นมาแทนเพื่อให้เธอเจ็บใจแต่นางเอกกลับแสดงความยินดีกับเขาแทนทำให้เขายิ่งโมโหขึ้นไปอีกไม่พอใต้เท้าฉียังมาได้ทันเวลาพอดีอีกด้วยเขาจึงให้นางเอกเลือกว่าจะอยู่กับเขาหรือจะไปกับคนอื่นนางเอกจึงบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนี้เธอทำด้วยตัวเองคนเดียวไม่เกี่ยวกับคนอื่นเพื่อปกป้องใต้เท้าฉีด้วยทำให้พระเอกหมดความอดทนสั่งลุงโทษสิน้นสินสาวใช้คนสนิทของนางเอกทันที ลงโทษทหารที่ออกไปตามหาเธอในคืนนี้ด้วยนางอีกถึงรีบขอโทษเขาพร้อมทั้งขอให้เขาอย่าลงโทษคนอื่นขอให้ระบายความแค้นลงมาที่เธอคนเดียวก่อนจะตบหน้าตัวเองเพื่อลงโทษตัวเองทําให้พระเอกตกใจมากแต่ก็เก็บอาการเอาไวา้เพราะไม่อยากให้เธอรู้ว่าเขายังรักเธออยู่ก่อนเธอจะเอ่ยปากสัญญาว่าจะไม่คิดหนีเขาไปไหนอีกแล้วชัวชีวิตนี้จะไม่ยอมแต่งงานจะอยู่รับใช้ข้างกายเขาตลอดชีวิตพระเอกถึงพอใจก่อนจะให้พอบานเอาสร้อยไข่มุกพันเม็ดออกมา อ้างว่าเพื่อมอบของขอนปลอบใจให้เสี่ยวเปาที่วันนี้เขาแต่งตั้งฮูหยินรองทําให้นางตกใจทําให้นางเอกยิ่งช้าใจหวนนึกถึงวันวนที่เขานั้นยอมลำบากเจ็บตัวเพื่อหาเงินซื้อไข่มุกมาให้เธอก่อนพระเอกจะเรียกสติเธอให้กลับคืนมาและสั่งให้เธอสวมสร้อยให้เสี่ยวเปาด้วยแต่เขากลับแกล้งทาสร้อยขาดไข่มุกร่วงกระจายเต็มพื้นเสี่ยวเปาจึงต่อว่านางเอกจงใจแกล้งนางเพราะอิจฉาริษยา เราอีกจึงสั่งให้หนางเอกเก็บไข่มุกกลับคืนมาให้ครบทุกเม็ดหากขาดไปเม็ดแต่เม็ดเดียวก็ให้เอาหัวเธอมาแลกก่อนจะเดินหนีไป ปล่อยให้หนางเอกเก็บไข่มุกอยู่เพียงลําพังด้วยความเสียใจเต็บใจน้ําตาไหลน้องหน้ามาไม่ขาดสายหลังจากนางเอกเก็บไข่มุกครบแล้วเธอก็มอบมันให้พ่อบ้านไปคืนให้พระเอกพ่อบ้านจึงบอกว่ามีเกินมาหนึ่งเม็ดทําให้พระเอกร้อนรนรีบหาไข่มุกเม็ดนั้นให้เจอแต่พ่อบ้านก็แย่งไม่ออกเพราะมันเหมือนกันไปหมดพระเอกจึงโกรธมากคว้างกองไข่มุกทิ้งพร้อมสั่งให้พ่อบ้านหาไข่มุกเม็ดนั้นที่เกินมาให้เจอให้ได้ก่อนจะเดินออกจากห้องไปอย่างหัวเสีย ตกเย็นวันนั้นเสีย่ยวเปาต้องการได้เข้าหอหลับนอนกับพระเอกจริงๆสักทีเพราะเธออยากมีลูกกับเขาจึงวางยาในสุราเพื่อพเพลิดเพึกพระเอกในคืนนี้ให้ได้แต่พระเอกกับตาลายเพราะฟิสสุราคิดว่านางเป็นนางเอกจนเรียกชื่อเธอออกมาทําให้เสีย่ยวเปาไม่พอใจมากจึงเรียกสติพระเอกกลับคืนมาด้วยการตบหน้าเขาทําให้เขารู้ตัวจึงรีบฟันศอกใส่นางจนสลบไปและรีบหนีกลับห้องตัวเองไปทันทีเช้าวันต่อมาเมื่อใต้เท้าฉีแวะมาหาพระเอกเขาจึงนาสุราที่เสีย่ยวเปาผสมยา ใส่ให้ตัวเองกินเมื่อคืนให้ใต้เท้าฉีดูพร้อมทั้งปฏิเสธว่าไม่ได้มีอะไรเกินเลยกับนางก,ก่อนจะเล่าเบื้องหลังที่เขาจําเป็นต้องแต่งงานานางเข้าจวนเป็นหูหยินให้ฟังเพราะอดีตเขาเป็นเพียงลูกเลี้ยงของตระกูลเซียวเมื่อพวกเขารู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของตนเองจึงผลักดันให้เขาได้ขึ้นเป็นเจ้าเมือง แต่ก็กลัวเขาจะคิดบัญชีคืนเพราะถึงแม้จะอยู่ในฐานะลูกบุญธรรมแต่ก็ไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรจึงบังคับให้เขาแต่งกับเสียวเปาเพื่อที่จะให้นางมีทายาทกับเขาจะได้กดเขาให้อยู่ใต้อำนาจต่อเพราะรากฐานของเขายังไม่มั่นคงมากพอจึงที่ผ่านมาตระกูลนี้ก็คอยแทรกแซงอำนาจทางการเมืองอยู่ตลอดทำให้ใต้เท้าฉีรู้สึกเป็นห่วงนางเอกเพราะตั้งแต่เสียวเปาเข้ามาในจวนเธอก็มีแต่ถูกกลางแกงั่แกล้งมาตลอดแต่เพราะรักมากห่วงมากและเกลียดมาก พระเอกก็ไม่วางใจที่จะให้หนางเอกไปอยู่ไกลสายตาอยู่ดีหลังจากใต้เท้าชีกลับไปแล้วพ่อบ้านก็เข้ามารายงานเรื่องข่าวลือของนางเอกที่เกิดขึ้นในขาฝฟังว่ามีคนใส่ร้ายเพื่อหวังให้หนางเอกชื่อเสียงแปดเปื้อนว่าเธอยอมใช้ตัวเองแต่เต้าแต่งงานกับอินฉีเพื่อให้เขาพึงพอใจทั้งยังเคยถูกเยี่มยีในคุกเป็นสาวใช้อุ่นเตียงอีกต่างหากทำให้พระเอกไม่พอใจมากจึงสั่งให้พ่อบ้านส่งคนไปจัดการคนเหล่านั้นให้หมด แม้จะเป็นคนของตระกูลเสียวก็ตามก่อนจะไปหาหนางเอกเพราะกลัวว่าเธอจะเสียใจหากได้ยินข่าวหือไม่ดีของตัวเองแต่บังเอิญไปได้ยินนางเอกคุยกับซิวซิวสาวชายของเธอเรื่องนี้อยู่พอดีจึงเข้าใจผิดนางเอกอีกครั้งว่าเธอเอาตัวเข้าแลกกับอินฉีจริงๆจึงกลับไปดื่มเหล่าย้อมใจก่อนจะให้พ่อบ้านเรียกนางเอกออกมาปนิบัติอาบว่ายางอาบน้ำและให้เธอทำให้เขาพึงพอใจให้ได้ างเอกจึงงัดฝีมือการแสดงออกมาเต็มที่จนพระเอกทนไม่ไหวจึงทำให้เธอสลบไป เมือ่อเธอฟื้นตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองถูกมัดไว้กับชิงช้าที่หอเรียนเสียงแล้วแถมพระเอกยังทำกับเธอเป็นของเล่นไกวชิงช้าไปมาให้เหล่าคุใช้ยมากหน้าหลายตาชื่นชมความสนุกอยู่ด้านล่างอีกสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้เธอยิ่งหน,นักจนกระทั่งใต้เท้าฉี่บ,บุกเข้ามาช่วยเธอเอาไวา้และพากลับไปส่งที่จวนทำให้พระเอกถึงกับโมโหจนกระักเลือดออกมาหลังจากเหตุการณ์เมื่อคืนนางเอกก็ล้มป่วยลงแถมยังไม่ยอมกินยอมนอนอีก ทำให้ซิวซิวเป็นกังวลใจมากเมื่อใต้เท้าฉี่แวะมาเยี่ยมนางเอกอีกครั้งนางจึงขอร้องให้เขาช่วยคุณหนูของเธอเพราะคืนเป็นแบบนี้ต่อไปร่างกายของนางเอกคงรับไม่ไหวแน่ใต้เท้าฉี่จึงมุ่งหน้าไปหาพระเอกเพื่อสั่งสอนเขาทําให้ทั้งสองคนทะเลาะก,กันต่างคนต่างแลกหมัดกันไปมาเมื่อระบายความกดกันเสร็จแล้วก็มานั่งพักและระบายเรื่องในใจต่อกันใต้เท้าฉี่จึงทวงถามถึงคําสัญญาที่เขาบอกว่าจะปกป้องนางเอกแต่ครั้งนี้เขาทําเกินไปแล้วจริงๆ ดานเสียวเป่าเมื่อรู้เหตุการณ์เรื่องเมื่อคืนนางก็แวะไปหาทางเอกที่ห้องเพื่อพูดจาเยาะเยะ้ยเธอและก่อนจะจากไปนางยังบอกกับนางเอกอีกว่าที่ห้องหนังสือมีห้องลับหากอยากรู้ความจริงเรื่องครอบครัวก็ให้ไปหาข้อมูลในนั้นดูตกกลางดึกนางเอกจึงแอบเข้าไปในห้องลับนั้นจึงได้เห็นจดหมายมากมายหลายฉบับที่เธอเขียนส่งให้แม่กับพี่ชายมาตลอดสามปีแต่มันกลับไม่เคยถูกส่งออกไปเลยทําให้เธอเสียใจมากที่ถูกพระเอกหลอกมาตลอด เมื่อออกมาจากห้องรับนางเอกก็เจอเสี่ยวเปายืนรอยอยู่ด้านนอกเธอจึงขอร้องให้เสี่ยวเปาช่วยเธอหน,นีออกจากจวนแต่เสี่ยวเปาก็ไม่กล้าพเพราะกลัวพระเอกจะโกรธนางเอกจึงเกลี้ยกล่อมนางให้ช่วยเพราะหากเธอหน,นีออกไปจากจวนได้ก็จะไม่มีใครอยู่คอยเกกาเป็นเสี้ยนนามต่าใจทีมแทงสายตานางได้อีกที่สําคัญเธอและพระเอกนั้นไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วเสี่ยวเปาจึงให้นางเอกคุกเข่าอ้อนวอนขอร้องดูเผื่อเธอจะเปลี่ยนใจนางเอกจึงยอมทําตามสเสี่ยวเปาจึงให้คนช่วยนางเอกหนีออกไป เมื่อนี้ออกไปได้นางเอกจึงกลับไปที่บ้านเก่าของตนเองเพื่อระลึกถึงความหลังในวันวันที่ครอบครัวเคยอยู่กันพร้อมหน้าและเดินสำรวจไปรอบๆบบ้านจนกระทั่งไปเจอหลุมศพที่อยู่ด้านหลังจึงขุดมันขึ้นมาดูจึงพบว่าเป็นหลุมศพของพ่อแม่และพี่ชายของตนเองเธอจึงได้รู้ความจริงว่าทีจริงแล้วครอบครัวของเธอนั้นได้จากไปหมดแล้วไม่มีใครเหลืออยู่เลยสักคน และด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้งและเจ็บปวดจนเกินจะทนรับไหวเธอจึงกระโดดหน้าผาหวังจบชีวิตที่แสนรันทดของตัวเองในครั้งนี้ด้านพระเอกหลังจากรู้ข่าวว่านางเอกหายตัวไปก็ส่งคนออกตามหาทั่วเมืองจนกระทั่งทห,หารไปพบร่างของเธอในป่าแห่งหนึ่งถึงรีบมารายงานให้เขารู้เขาจึงเร่งออกไปตามหาด้วยตนเองก่อนจะรีบอุ้มร่างที่เต็มไปด้วยเลือดของเธอกลับจวนทั้งยังสั่งให้ตามหมอที่ดีที่สุดมารักษาด้วย เมื่อเห็นใบหน้าของหญิงที่รักอีกครั้งระเอ็ก็คุ้นคิดถึงสิ่งที่ตนเองเคยทำกับเธอลงไปแม้ในใจจะรักมากแต่ก็เกลียดมาก ทั้งยังรังแกเธอให้เจ็บช้ำน้ำใจมาตลอดอีกจึงรู้สึกผิดอยู่บางจึงอยู่เฝ้าเธอตลอดในช่วงที่พักรักษาตัวจนกระทั่งเมื่อนางเอกฟื้นขึ้น,นมาเขาก็รีบต่อว่าเธอทันทีที่แอบหนีออกจากจวนไปแต่กลับถูกเธอตบจนหน้าหันและด่าก,กลับเป็นชุดทั้งยังเรียกชื่อเดิมของเขาอีกด้วยทำให้พระเอกไม่พอใจมากเพราะคิดว่านางเอกตุกติกมีลูกไม้กับเขาจึงคิดจะสั่งสอนเธอแต่กลับถูกเธอสู้กลับแถมพลังมือเมียมยังมหาศาลอีก ทาให้เขาจีบตัวไม่น้อยจึงถอยไปตั้งหลักก่อนจากนั้นเขาก็ให้พ่อบ้านทดสอบนางอีกดูทั้งเอาเนื้อไก่ที่เธอไม่กินมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาให้เธอกินเอาเหล้าที่เธอไม่ยอมดื่มมาให้ดื่มรวมทั้งให้ใต้เท้าฉี่มาทดสอบเธอด้วยโดยให้เขานําป้ายคําสั่งมามอบให้พร้อมกับชวนเธอหนีไปด้วยกันแต่นางเอกก็ปฏิเสธทั้งยังผลักใส่เขาอีกแต่ถึงอย่างนั้นพระเอกก็ยังไม่เชื่อว่านางเอกความจําเสื่อมใต้เท้าฉี่จึงขอให้พระเอกลืมเรื่องที่เคยบาดหมางกับนางเอกไป แล้วอาัยโอกานี้เริ่มต้นกันใหม่แต่พระเอกก็ไม่ยอมหลายวันผ่านไปหลังจากนางเอกหายจากอาการบาดเจ็บภายนอกพระเอกก็เรียกเธอมาพบนางเอกจึงอยากรู้ความจริงของเรื่องทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะเธอจาได้เพียงแค่ว่าเธอกับเขาเพิ่งจะมั่นหมายกันไปแต่ทําไมจูจ่ๆทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมด เธอเสียความทรงจำพระเอกได้กลายเป็นเจ้าเมืองที่สําคัญยังไม่รู้ด้วยว่าครอบครัวเธอตอนนี้เป็นยังไงบ้างแต่พระเอกไม่เชื่อว่านางเอกจาอะไรไม่ได้จึงโกรธกับทั้งยังบอกว่านางเอกต่างหากที่ต้องอธิบายเรื่องที่ผ่านมากับเขาทั้งสองคนจึงทะเลาะกันจนนางเอกพลัดตกน้ําไปและร้องขอให้พระเอกช่วยแต่พระเอกก็ไม่ช่วยเพราะคิดว่าเธอแกล้งทําจนนางเอกเกือบจมน้ําจริงๆพระเอกถึงยอมกระโดดลงไปช่วย เมื่อนางเอกฟื้นขึ้นมาเธอก็รีบโผล่เข้ากอดพระเอกทันทีด้วยความกลัวพร้อมร้องห่มร้องไห้เสียใจไปด้วยพระเอกจึงกอดเธอกลับเพื่อปลอบขวนนางเอกจึงบอกว่าเธอไม่รู้จริงๆว่าทำไมตัวเองถึงความจําเสือ่อมพร้อมกับถามพระเอกว่าหรือว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เธอความทรงจําหายไปพวกเขานั้นได้เลิกลาก,กันไปแล้วเขาถึงได้เย็นชาและทําไม่ดีกับเธอพระเอกจึงบอกว่าไม่จริงพวกเขานั้นยังรักกันดี แต่เพราะช่วงเวลาที่ผ่านมามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเขาจึงไม่รู้จะเริ่อมอธิบายตรงไหนกับเธอก่อนนางเอกจึงบอกให้เขาสรุปสั้นๆก็พอเพอื่อเอกจึงเริ่มเล่าถึงตัวตนของเขาก่อนว่าความจริงแล้วเขาไม่ได้แซ่เซียวแต่แซ่อินเป็นบุตรลอกสมรสของอดีตเจ้าเมืองอินกงกับบุตรดีสกุลเซียวและ4ปีก่อนเขาก็ได้คืนกับสูสกุลอินและเป็นเจ้าเมืองคนใหม่ต่อจากพ่อ ส่วนตระกูลของนางเอกก็เลื่อกย้ายไปอยู่ที่ชายแดนเพราะที่นั่นมีทุ่งหญ้ากว้างแต่พี่ชายของเธอก็ยังเขียนจดหมายมาหาเธอบ่อยๆแต่เพราะเธอความจําเสื่อมจึงจําอะไรไม่ได้แต่ไม่เป็นไรต่อจากนี้ไปเขาจะอยู่คอยช่วยให้เธอค่อยๆฟื้นความทรงจําขึ้นมาไดเองในระหว่างที่พระเอกกับนางเอกกำลังปรับความเข้าใจกันอยู่เสี่ยวเปาก็วิ่งแจ้งเข้ามาในห้องพอดีทั้งยังดา่าทอนางเอกออกมาเป็นชุดทำให้นางเอกโกรธพระเอกมากที่เขาหลอกว่าช่วงที่ผ่านมาพวกเขามีความสุขกันดี แม่พระเอกจะอธิบายให้เธอฟังว่าเขาแต่งงานกับเสียวเป่าเพราะความจำเป็นเพราะหลังจากที่เขาได้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองตระกูลเซียวที่เคยเลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เด็กก็ทวงบุญคุณทั้งยังปลุกระดมให้คนลุกขึ้นต่อต้านเขาเขาจึงต้องแต่งงานกับเสียวเป่าเพื่อรักษาความสงบสุขของบ้านเมืองแต่ถึงอย่างนั้นนางเอกก็ไม่พอใจยิ่งรู้ว่าเขามีฮูยินรองอีกคนก็รับไม่ได้จึงขอย้ายออกไปอยู่เรือ,อนอื่นไม่อยู่ร่วมกันกันกบเขา ซึ่งพระเอกก็ตามใจทั้งยังสั่งห้ามทุกคนพูดถึงเรื่องเมื่อก่อนอีกเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจนางเอกหากใครกล้าเอ่ยปากพูดเขาจะสั่งประหารทันทีทําให้เสียวเปาเมื่อรู้เรื่องจึงไม่ยอมอยู่เฉยเพราะอยากกําจัดนางเอกเสียน้มหัวใจไปให้พ้นทางจึงเข้าไปช่วยรื้อฟื้นความทรงจําให้โดยบอกกับนางเอกว่าตระกูลของเธอนั้นถูกโทษประหารข้อหากบฏ เรื่องทุกอย่างที่พระเอกบอกนั้นเขาแต่งเรื่องโกหกขึ้นมาพร้อมน,นมําจดหมายที่พระเอกปลอมลายมือพี่ชายเธอเออกมาให้ดูด้วยทําให้หนางเอกไม่อยากจะเชื่อสายตาก่อนจะนำจดหมายเหล่านั้นโยนเข้ากล่องไฟไป และหันมาสสียยิ้มใส่เสียวเป่าอย่างเลือดเย็นซึ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งหมดล้วนเป็นแผนการของนางเอกตั้งแต่แรกที่แกล้งความจำเสื่อมเพราะหลังจากที่เธอเจอหลุมศพของพ่อแม่และพี่ชายเธอก็พบจดหมายลับซ่อนอยู่ในนั้นซึ่งเป็นจดหมายจากหัวหน้าตระกูลเสียวทําให้นางเอกรู้ว่าพ่อของเธอนั้นถูกส่งให้เป็นสายลับเพื่อจับอินชี พอจึงได้มาขอร้องให้เธอแต่งงานกับเขาเพราะในคืนวันแต่งงานพวกเขาวางแผนจะจับกุมกบฏแต่สุดท้ายพ่อของเธอก็ถูกหักลังและถูกใส่ร้ายว่าเป็นกบฏเพื่อทวงความยุติธรรมคืนนางเอกจึงวางแผนแกล้งคิดสั้นพร้อมแกล้งความจำเสื่อมทําให้เสียเป่าโมโหมากจึงจะไปบอกพระเอกว่านางเอกเสแสร้งแต่นางเอกก็ไม่กลัวเพราะตอนนี้เธอพร้อมสู้เต็มที่ เมื่อถูกเสียวเป่าคูนางเอกจึงจับแขนเสียวเป่าเอาไว้แน่นเพราะบอกว่าต่อจากนี้ไปเธอจะอคืนให้สาสมให้ตระกูลเสียวของนางชดใช้คืนเสี้ยวเป่าจึงสะบัดมือนางเอกอ,ออกด้วยความกลัวนางเอกจึงแกล้งกระเด็นล้มไปไกลพอดีกับพระเอกเข้ามาเห็นพอดีเธอก็แกล้งทำตัวน่าสงสารต่อ พร้อมบอกว่าเธอปินเองที่ล้ำเส้นเรียกร้องความเห็นใจต่อทำให้พเพลงไม่พอใจเสียเป่ามากจึงไล่นางออกไปนางเอกจึงแอบยิ้มอย่างพอใจรับหลังนางแต่เมื่อพระเอกหันมามองเธอก็ตีหน้าเศร้าต่อพระเอกจึงถามว่าเธอเกลียดเขาแล้วจริงๆหรือนางเอกจึงบอกว่าใช่เพราะเขาโกหกทั้งที่บอกว่ารักเพียงเธอคนเดียวแต่เขากลับแต่งงานกับยิ่งอื่นเสียนี่ก็จะเดินหนีไปพระเอกจึงรีบเดินตามไปเพื่อไปง้อเมียคนงามกลับมา นางเอกเดินหนีออกจากจวนไปที่ตลาดทำให้พระเอกหัวนึกถึงภาพเหตุการณ์ที่พวกเขาเคยยิงธนูเพื่อชิงตุ๊กตาก,กันได้แต่ครั้งนี้เธอกลับเลี้ยงลูกธนูมาที่เขาและไล่ให้เขากลับไปแต่พระเอกก็ไม่ยอมกลับทั้งยังเดินเข้ามาหาเธออย่างช้าๆอีกนางเอกจึงแกล้งยิงธนูพลาดเมื่อพระเอกเดินเข้ามาหาเขาจึงบอกว่าทุกอย่างที่เขาทำลงไปก็เพราะต้องการปกป้องเธอ และขอให้เธอเชื่อใจเขาอีกสักครั้งแต่นางเอกก็ยังไม่หายโกรธง่ายๆพระเอกจึงพาเธอไปที่ร้านตัดเสื้อเพื่อไปดูของขวัญที่เขาเตรียมเอาไว้ให้ซึ่งเป็นชุดที่พักด้วยไข่มุกถึงพันเม็ดที่เขาเคยสัญญาว่าจะหามาให้เธอทําให้หนางเอกรู้สึกเครียดแค้นในใจเป็นอย่างมากเพราะมันคือไข่มุกที่เขาเคยให้เธอเก็บมันขึ้นมาเมื่อครั้งก่อนแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็แกล้งทําเป็นดีใจก่อนจะเข้าไปลองชุดอย่างห้องด้านในแต่นานสองนั้นก็ไม่ออกมาสักที เมื่อพระเอกเปิดผ้าม่านเข้าไปดูก็ไม่เห็นคนอยู่แล้วจึงออกตามหาซึ่งนางเอกนั้นถูกพี่ชายสามของเสียวเป่าจับตัวไปเพื่อขู่ให้เธออย่าได้ไปยุ่งเป็นก้างขวางคอระหว่างเสียวเป่ากับพระเอกอีกแต่พอนางเอกเห็นพระเอกเดินผ่านมาเธอก็ดึงมีดในมือของเขามาแทงตัวเองเพื่อสร้างสถานการณ์ขึ้นทําให้พระเอกที่เห็นภาพนางเอกถูกแทงจึงโกรธมากสั่งจับตัวคุณชายสามไปลงโทษทันทีทําให้เสียวเป่าร้อนใจไปคุกเข่าอ้อนวอนขอให้พระเอกยกโทษให้พี่ชายของตน แต่กลับยิ่งทําให้พระเอกโกรธมากเพราะนางเอกบาดเจ็บปางตายจึงสั่งพ่อบ้านให้ปลดอํานาจของเสี่ยวเปาและขังนางเอาไว้ห้ามให้ออกไปไหนอีกเสียวเปาจึงทวงบุญคุณจากเขาหากไม่เพราะตระกูลเสียวของนางเขาก็คงไม่ได้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองพระเอกจึงบอกว่าหลายปีที่ผ่านมาเขาได้ชดใช้ให้หมดแล้วที่สําคัญเรื่องที่ตระกูลเสียวแอบทาล้าหลังเขาก็รู้หมดเช่นกันก่อนจะเดินหนีไป ทำให้เสียวเป่าทั้งเสียใจและแค้นใจเมื่อเรื่องรู้ถึงหูของผู้นําตระกูลเสียวพ่อของนางเขาก็รีบตรงดิ่งมาชี้จวนของพระเอกทันทีเพื่อมาวางอํานาจบาดใหญ่ใส่เขาทวงบุญคุณเพื่อให้เขายอมทําตามที่ตนต้องการปล่อยตัวลูกชายและลูกสาวของตนออกมาแต่โชคดีที่นางเอกมาช่วยพูดเอาไว้เพื่อให้พระเอกมีกำลังใจที่จะกล้าลุกคุณสู้มาอยู่ภายใต้อำนาจของตระกูลเสียวได้อีกทำให้พ่อของเสียวเป่าถึงขับพูดไม่ออกจึงถอยกลับไปก่อน แต่ก็ไม่วายดาทอนางเอกว่าเป็นบ่าวชั้นต่ำลูกโจรกระบฏดเมื่อเขากลับไปแล้วพระเอกจึงพยุงนางเอกมานั่งข้างๆนางเอกจึงถามกับพระเอกว่าทำไมพ่อของเธอจึงถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏ พระเอีกจงบอกว่าพ่อของเสี่ยวเปาก็แค่พูดออกมาด้วยความโมโหเท่านั้นแหละดานพ่อของเสี่ยวเปาหลังจากถูกนางเอกต่อว่ากลับมาเขาก็หวนนึกถึงเรื่องในอดีตที่เคยเทรยศ์พ่อของนางเอกซึ่งเป็นเพื่อนรักของเขาเพราะอิจฉาที่ตระกูลของเพื่อนรุ่งเรืองมากกว่าและคิดว่าเวรกรรมคงย้อนกลับมาเล่นงานเขาแล้วจึงคิดจะกำจัดนางเอกให้พนทางเพื่อกำจัดเสียนน้ำให้หมดไปจึงออกุบให้คนลงน้ำยื่นดีกาเพื่อให้พระเอกลงโทษประหารนางเอก อ้างว่าเพราะเป็นลูกสาวขบถที่สําคัญตั้งแต่มีเธอมาอยู่ข้างกายของเขาพระเอกก็ละเลยความรับผิดชอบต่อบ,บ้านเมืองพร้อมทั้งสั่งให้เขาปล่อยตัวลูกชายและลูกสาวที่ถูกกักขังเรียววันด้วยพระเอกจึงให้ใต้เท้าชี้ช่วยตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ร่วมลงนามในดีกาครั้งนี้ จึงพบว่าทะกุลเสียวทำความชั่วมือเปื้อนเลือดมามากมายเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจที่สำคัญบุคคลในหลายชื่อ,อยังเป็นคนที่ได้รับผลประโยชน์จากพวกเขาด้วยแต่เพราะกำลังของพระเอกยังไม่มากพอจึงยากที่จะเล่นงานโค่นล้มพวกเขาได้ถึงต้องยอมเล่นตามน้ำตามสาานการณ์ไปก่อนปล่อยตัวคุณชายสามกลับไปเพื่อแลกกับชีวิตนางเอกต่อมาใกล้ถึงพิธีอวยพรปีใหม่พระเอกจึงให้นางเอกเป็นคนจัดเตรียมกิจกรรมทุกอย่างแทนเสี่ยวเป่า เพราะนางถูกลงโทษกักบ,บริเวณอยู่ทําให้ตระกูลเสียวไม่พอใจมากพ่อของเสียวเปาจึงเรียกสาวใช้ข้างกายของลูกสาวไปพบเพราะเดิมทีเสียวเปาก็เป็นคนหัวอ่อนไรเล่์เหลี่ยมผิดกับสาวใช้ที่ฉลาดหลักแหลมซึ่งเป็นคนที่พ่อของนางให้มาอยู่ช่วยเป็นเสมือนดาบของเสียวเปาจัดการเล่นงานคนอื่นให้แทนครั้งนี้เขาจึงให้โอกาสสาวใช้แก้ตัวอีกครั้งเล่นงานานางเอกให้ได้หากล้มเหลวอีกเขาก็จะจัดการคนในครอบครัวของเธอแทน สาวใช้จึงวางแผนแอบใส่ผกงกรมทันในลำไม้ไผ่ที่จะใช้ในพิธีเผาไฟที่จะจัดขึ้นในวันปีใหม่ที่จะถึงนี้เพื่อใส่ร้ายนางเอกและเล่นงานฮูหยินใหญ่สวินแม่เลี้ยงพระเอกในครั้งนี้ด้วยแต่โชคดีที่สายรับสาว ที่ตอนนี้เป็นหูหยินรองที่มาแกล้งภูมิดกับนางเอกก่อนหน้านี้ได้เข้าไปสำรวจอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันพิธีบังเอิญเหยียบลำไม้ไผ่เข้าจนชุดเปื้อนผงกรรมฐานทําให้นางเอกเห็นชายกระโปรงที่เปื้อนของนางและได้กลิ่นเข้าจึงวางแผนจะซ้อมกิจกรรมก่อนงานจะเริ่มเพื่อจับตาดูพฤติกรรมของเบาในจวนว่าใครจะมีฟิลุธก่อนจะให้ฮูหยินรอง ตามดูอีกครั้งจึงรู้ว่าเป็นฝีมือของสาวใช้ของเสียวเป่านางเอกจึงนําเรื่องนี้ไปบอกแม่เลี้ยงของพระเอกเพราะต้องการความร่วมมือจากนางเล่นงานตระกูลเสียวกลับซึ่งแม่เลี้ยงที่ไม่ชอบตระกูลเสียวอยู่แล้วจึงตกลงที่จะร่วมมือด้วยเมื่อถึงวันปีใหม่ทุกคนก็ได้ร่วมปล่อยโคมไฟด้วยกันพอถึงพิธีเผาไฟแม่เลี้ยงก็แกล้งบอกว่านางหกล้มเมื่อวานข้อมือพลิกจึงไม่สะดวกเป็นประธานจึงให้นางเอกช่วยทําแทน นางเอกใช้ไม้ไผ่จูดเผากลิ่นกรรมฐานก็โชยขึ้นมาพระเอกจึงรีบรองทักขึ้นและวิ่งเข้าไปหานางเอกเอาตัวบังเธอเอาไว้จากนั้นกระถางไฟก็ระเบิดออกมาทำให้พระเอกและนางเอกสลบไปทั้งคู่แต่นางเอกไม่เป็นอะไรมากเพราะมีชุดคลุมบังไฟเอาไว้แต่พระเอกกลับได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อนางเอกฟื้นขึ้นมาซิลซิลจึงบอกว่าท่าทีที่นางเห็นพระเอกปกป้องนางเอกนั้นดูก็รู้ว่าเขารักเธอมากจึงอยากให้นางเอกปรับความเข้าใจกับพระเอก เพราะคิดว่าทั้งสองคนต้องมีเรื่องเข้าใจผิดกันแน่นางเอกจึงรีบไปหาพระเอกที่ห้องด้วยความเป็นห่วงและอยู่เฝ้าเขาทั้งคืนเช้าวันต่อมาใต้เท้าชีได้มาตรวจสอบคดีเรื่องระเบิดเมื่อคืนก็พบบอดแสชี้ตัวไปที่สาวใช้ของเสียวเปา แต่นางก็ปากแข็งไม่ยอมรับใต้เท้าฉี่จึงงัดหลักฐานการติดสินบนพ่อค้าไม้ไผ่และจดหมายรับของนางที่ติดต่อกับพ่อเสียวเปาตลอดออกมาทําให้นางยอมจำนวนต่อหลักฐานจึงยอมรับสารภาพทําให้พระเอกได้โอกาสใช้ความผิดในครั้งนี้สั่งปลดเสียวเปาออกจากตําแหน่งหูหยินของเจ้าเมืองและสั่งจับทุกคนในตระกูลเสียวที่สมรู้ร่วมคิดในครั้งนี้เข้าคุกด้วย เพราะความผิดไม่ได้แค่ใส่ร้ายนางเอกแต่ยังรวมถึงคิดทำร้ายล่วงเกินฮูหยินใหญ่สวินอดีตภรรยาเ,าเจ้าเมืองคนก่อนด้วยแต่นางเอกก็ขอให้พระเอกปล่อยเสี่ยวเป่าไปเพราะนางนั้นโตมาด้วยกันกับเธอและเนื้อแท้ก็ไม่ใช่คนเลวอะไรพระเอกจึงทำตามที่เธอขอโดยไม่รู้ว่านางเอกมีแผนการซ่อนเอาไวา้หลังจากพ่อของเสี่ยวเป่าถูกจับกลุมแล้วนางเองก็ไปหาเขาในคุกพร้อมนำจดหมายรับที่ถูกฟังในลุมศพพ่อของตนเองออกมาให้เขาดูด้วย ว่าเขาจำมันได้ไหมแต่เขาก็ปฏิเสธนางเอกจึงครูจะเล่นงานเสี่ยวเปาแทนเพราะตอนนี้เธอมีแต้มต่ออยู่ในมือทำให้พ่อของนางยอมบอกความจริงนางเอกว่าเรื่องเมื่ออดีตเป็นเจ้าเมืองคนก่อนที่สั่งให้พ่อนางเอกเข้าหาอินชีเพราะในตอนนั้นลูกชายเพียงคนเดียวของเจ้าเมืองกับฮูยินใหญ่สวินเกิดป่วยและเสียชีวิต เมื่อพวกเขารู้ว่าพระเอกเป็นลูกนอกสมรสของอดีตเจ้าเมืองเจ้าเมืองจึงจะยกตำแหน่งให้พระเอกแต่ล้านชายของเจ้าเมืองอินชีเขากลับรอบประดมกำลังพลเคลื่อนตัวอย่างลัลบๆแถมยังอยากฝูกสัมพันธ์กับตระกูลนางเอกเพื่อต้องการอำนาจอีกเมื่อเจ้าเมืองรู้เรื่องจึงให้พ่อนางเอกแฝงตัวเข้าไปเพื่อหาหลักฐานการกรบฏของเขา เมื่อได้หลกักฐานมาแล้วพ่อของเธอจึงขอร้องให้เธอแต่งงานกับเขาเพื่อจะได้ลงมือกำจัดโจกรกบฏในวันนั้นแต่เมื่อแผนการสำเร็จครอบครัวนางเอกกับติดร่างแห่ไปด้วยเพราะไม่มีใครรู้ว่าเป็นคำสั่งของอดีตเจ้าเมืองให้ทำนอกจากเจ้าเมืองและตระกูลเซียวแต่จู่ๆเจ้าเมืองเกิดเสียชีวิตกระทันหันซะก่อนไม่พอตระกูลเซียวยังอิจฉาตระกูลเซียของนางเอกที่มีหน้ามีตามีอำนาจมากกว่าอีกจึงปิดปากเงียบไม่ยอมช่วยเหลือ เมื่อนางเอกรู้ความจริงจึงโกรธมากที่ตอนนั้นตระกูลเซียวปิดปากเงียบไม่ยอมพูดความจริงออกมาทำให้ครอบครัวนางเอกถูกเข้าใจผิดและถูกเนรเทศ ไม่พอ,อยังถูกโจรดักซุ่มเล่นงานระหว่างทางเพื่อฆ่าปิดปากอีกแต่พ่อเสียเปล่าปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เป็นคนส่งโจรไปส่วนใครอยู่เบื้องหลังเขาก็ไม่รู้นางเอกจึงจะใช้ชีวิตเสียเปล่าชดใช้เขาจึงยอมบอกว่าหลักฐานทุกอย่างถูกเก็บไว้ที่หอตำราบ,บนหอคอยสูงซึ่งเป็นสถานที่ยากที่จะเข้าถึงได้นางเอกจึงรีบกลับไปคิดหาวิธีที่จะเข้าไปยังหอตำราให้ได้เพื่อหาหลักฐานมาทวงคืนความยุติธรรมคืนความบริสุทธิ์ให้กับครอบครัวของตนเอง ซึ่งคนที่จะสามารถเข้าไปในหอท่านได้มีเพียงเจ้าเมืองเท่านั้นและหอตำราจ,จะเปิดก็ต่อเมื่อมีพิธีสำคัญสคัญเท่านั้นและครั้งล่าสุดที่เปิดคือพิธีแต่งตั้งเซียวเปาเป็นฮูยินทำให้หนางเอกร้อนใจเพราะเธอต้องการหลักฐานมาให้ได้โดยเร็วจึงคิดหาวิธีที่ง่ายและเร็วที่สุดนั่นก็คือให้มีการแต่งตั้งฮูยินคนใหม่ขึ้นอีกครั้งให้เร็วที่สุดเธอจึงรีบไปทำคะแนนกับแม่เลี้ยงพระเอกทันทีเพื่อให้นางเอ็นดูก่อนสา์ใช้จะเข้ามารายงานว่าพระเอกอาการป่วยสุดหนัก เพราะบาดแผลที่ถูกไฟไหม้เกิดตีเชือ้อและมีเพียงสมุนไพรหายากยากฟางอีที่เกิดที่ตีนเขาทางตอนเหนือเท่านั้นที่ใช้รักษาอาการป่วยของพระเอกได้แต่ที่ทางนั้นเป็นเขตแดนของสกุลโตที่ไม่กินเส้นกับพระเอกอยู่ซึ่งพวกเขาทำข้อตกลงกันเอาไว้ว่าต่างฝ่ายต่างห้ามเข้าไปเหยียบเขตแดนของอีกฝ่ายพระเอกจึงห้ามพ่อบ้านไปเอายาตัวนี้เด็ดขาดแต่นางเอกไม่ยอมปล่อยให้พระเอกได้รับอันตรายถึงชีวิตจึงให้พ่อบ้านเขียนจดหมายส่งไปหาผู้นำสกุลโต เพื่อขอ,อยาสมุนไพรจากเขาหากพระเอกรู้เรื่องและจะลงโทษเธอก็จะเป็นคนรับเอาไว้เองเมื่อคุณชายโตได้รับจดหมายเขาจึงส่งทูตกลับมาโดยเสนอเงื่อนไขแลกเปลี่ยนให้หนางเอกเดินทางไปรับสมุนไพรด้วยตนเองทําให้พระเอกไม่พอใจมากไล่ทูตกลับไปทันทีและขอปฏิเสธไม่เอายาแล้วแต่นางเอกทนเห็นพระเอกเจ็บปวดจากพิษบาดแผลไม่ไหวเธอจึงยอมทําตามข้อตกลงของคุณชายโต โดยให้พ่อบ้านช่วยอีกแรงก่อนจะแอบเดินทางไปพร้อมกับคณะทูตเมื่อพระเอวรู้เรื่องจึงจะรีบตามเธอไปแต่ถูกได้เท้าฉีห้ามเอาไว้แต่ก็ห้ามคนนิสัยดือ้อรั้นอย่างเขาเอาไว้ไม่ได้ไม่พอตกตึกคืนนั้น ยังมีนักฆ่าแอบเข้าจวนมาหมายสังหารพระเอกที่กำลังอ่อนแออยู่อีกแต่โชคดีที่ใต้เท้าฉีสวมรอยเป็นเขาที่แอบเดินทางไปหานางเอกนอนรอรับมือกับนักฆ่าแทนทำให้นักฆ่าพลาดท่าถูกจับได้จึงปลีดชีพตัวเองทันทีเพื่อไม่ให้ถูกไต่สวนถึงคนที่อยู่เบื้องหลังดาน,นางเอกเมื่อเดินทางไปถึงสกุลโต้คุณชายโต้ผู้นำตระกูลคนปัจจุบันก็ได้ออกมาพบเธอเพร้อมบอกว่าในเมื่อเธอใจกล้าที่จะเดินทางมาขอสมนุนไพรเพื่อช่วยรักษาชีวิตพระเอกถึงที่เขาเขาก็กล้าที่จะ ให้ยาเธอกลับไปรักษาพระเอกเช่นกันโดยแรกให้เธออยู่กับเขาเป็นเวลาหนึ่งคืน จะเข้ามารายง,งานว่าพระเอกได้เดินทางมาถึงเคนแดนของพวกเขาแล้วเมื่อพระเอกเข้ามาถึงในจวนเขาก็รีบร้องเรียกนางเอกให้ออกมาหาทันทีแต่ก็ถูกคนของคุณชายโตขวางทางเอาไว้ทําให้คุณชายโตสะใจมากที่เห็นท่าทางดูสิน้นหวังของพระเอกจึงพานางเอกเข้าห้องไปต่อหน้าต่อต,อตาเขาพระเอกจึงได้แต่อ้อนวอนขอให้นางเอกอย่าใช้วิธีเอาตัวเข้าแลกเพื่อเขาเลยหากเธอยังดื้อรั้นที่จะช่วยเขาด้วยวิธีนี้เขาก็ขอไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไป ก่อนจะแย่งดาบทหารออกมาเพื่อไม่จะปิดชีพตนเองแต่นางเอกเข้ามาจับคมดาบเอาไว้ได้ทันจนทําให้มือของเธอบาดเจ็บพระเอกจึงจะพาเธอกลับไปด้วยกันทั้งยังคุกเข่าอ้อนวอนขอร้องเธอด้วยทําให้หนางเอกถึงกับกลั้นน้าตาเอาไว้ไม่อยู่ที่เห็นท่าทีที่เขามีต่อเธอเธอจึงยิ่งปล่อยให้เขาตายไม่ได้คุณชายโตที่นั่งมองเหตุการณ์อยู่ด้านในจึงทนดูไม่ไหวจึงเดินออกมาพระเอกจึงจะเข้าไปหาเรื่องเขานางเอกจึงรีบกอดเขาเอาไว้พร้อมบอกว่า ตั้งแต่ที่เธอตัดสินใจมาที่นี่ก็มีเพียงเหตุผลเดียวคือต้องการให้พวกเขาทั้งสองมีชีวิตอยู่ต่อไปก่อนจะเดินจากไปส่วนพระเอกก็ถูกทหารจับตัวไว้ทำให้พระเอกหวนนึกถึงช่วงเวลาที่เขาเคยกลั่นแกล้งนางเอก ให้ได้รับความทุกข์ทรมานต่างๆนาๆนาจึงนึกเสียใจจนกระอักเลือดสลบไปเช้าวันต่อมาพระเอกสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองถูกมัดแขนมัดขาเอาไว้บนเตียงจึงตะโกนกลดาคุณช้โต้เสียงดังไปทั่วจนนางเอกเข้ามาหาเพื่อมาช่วยทายาที่แผลให้เขา ร้อมบอกว่าที่ต้องมัดเขาเอาไว้เพราะกลัวว่าเวลาทายาที่แผ่ให้เขาจะเจ็บจนทนไม่ไหวและทำร้ายตัวเองพระเอกจึงปฏิเสธว่าเขาไม่ต้องการหากนางเอกต้องเอาตัวเขาแลกเพื่อช่วยเขาคิดเองเออเองไม่ปรึกษาเขานางเอกจึงว่าเขากลับว่าตัวเขาเองก็เหมือนกันทำไรไม่ห่วงชีวิตแล้วยังสัญญากับเธอว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตก่อนจะเดินหนีไปทำให้พระเอกทนไม่ได้จึงดิ้นสุดกำลังจนเชือกหลุด แล้วรีบวิ่งไปก่อดนางเอกเอาไว้เพราะกลัวว่าเธอจะทิ้งเขาไปจริงๆพร้อมขอโทษที่เขาปกป้องเธอไม่ดีเองพร้อมขอเป็นสามีของเธอด้วยและสัญญาว่าต่อจากนี้ไปจะไม่ทําให้เธอเจ็บอีกทําให้หนางเอกอดคําไม่ได้กับท่าทางเด็กน้อยของเขา ก่อนจะเล่าเรื่องเมื่อคืนให้เขาฟังว่าความจริงแล้วคุณชายโต้นั้นเป็นเจเจเขาไม่ได้พิษสวัสอะไรเธอเลยสักนิดทั้งยังทำท่าทีลังเกียจสะอิสะเยนเธออีกทุกอย่างล้วนเป็นการแสดงเพราะอยากแกล้งพระเอกลองใจดูเท่านั้นที่สำคัญคนที่เขาคิดถึงห่วงยายอาทรหาคือพี่ชายของเธอต่างหาก เพราะพวกเขาทั้งสองคนสนิทกันมากจึงเอ็นดูเธอเหมือนน้องคนหนึ่งก็เท่าน,านั้นทําให้พระเอกดีใจมากจึงดึงนางเอกเข้ามาจูบด้วยความรักสุดหัวใจโดยไม่รู้ว่าคุณใช้ตัวแอบดูอยู่ข้างนอกเมื่อสาวใช้น้ำยาที่เตรียมไว้มาให้พระเอกเขาจึงไล่ให้สาวใช้เอาไปเก็บก่อนพอดูจากท่าทางแล้วพระเอกยังไม่ตายง่ายๆหรอกก่อนองครักษ์ประจำตัวของพระเอกจะเข้ามาขัดจังหวะจูจีของทั้งสองคน เพื่อบอกว่าเขาได้กลับไปนาทหารรับมาปิดล้อมจนสกุลโต,ตเอาไว้หมดแล้วแต่ที่น่าแปลกคือพวกเขาปล่อยให้พวกตนเข้ามาอย่างง่ายดายโดยไม่ได้มีการประทะก,กันใดๆเกิดขึ้นด้วยพระเอกจึงไปพบกับคุณจายโตเพราะอยากรู้ว่าสรุปเขาเป็นคนยังไงกันแน่ทั้งสองคนจึงได้ปรับความเข้าใจกันเรื่องที่เคยผิดใจกันก่อนหน้านี้พระเอกจึงบอกว่าหากเขายินดีจะสนับสนุนตนก็จะไม่ถือสาเอาความเรื่องที่บาดหมางกันก่อนหน้านี้ พร้อมกับจะยกเลิกคำสั่งกักบ,บริเวณด้วยแต่คุณชายโตขอคิดดูก่อนเพราะไม่ชอบยุ่งเรื่องการเมืองเมื่อพระเอกหายดีแล้วก่อนเดินทางกลับคุณชายโตก็ได้มอบปอ้ายหยกน้ำดีชิ้นหนึ่งให้กับนางเอกเพื่อให้เป็นของขวัญแต่งงานล่วงหน้าพร้อมกับซิปบอกว่าพระเอกอยากจะสู่ขอเธอแล้วก่อนพระเอกจะเข้ามาและขอดูว่าคุณชายโตมอบอะไรให้เธอแต่นางเอกก็ไม่ยอมให้ดูก่อนจะถูกคุณชายโตไล่ให้รีบกลับไปเร็วๆทุกคนจึงออกเดินทางทังทนที ฟังจวนพระเอกในที่สุดคนร้ายที่คอยบงการรอบสังหารพระเอกอยู่อย่างลับๆก็คือหูยินใหญ่สวินแม่เลี้ยงของเขาซึ่งนางมีส้สึกคอยจับตาดูพฤติกรรมของนางเอกกับพระเอกอย่างใกล้ชิดคือหูยินรองที่เพิ่งถูกแต่งตั้งขึ้นมาไม่นานนี้ทั้งยังคอยหาโอกาสรอบเล่นงานเขาอยู่ตลอดด้วยโดยที่เขาไม่ได้ละแค่ละลายเครื่องอะไรเลยเพราะนางไม่ชอบใจที่พระเอกลูกนอกสมรสของสามีได้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองคนใหม่ ซึ่งนางนั้นอยากให้หลานชายของตนอินฉีขึ้นเป็นเจ้าเมืองมากกว่าจึงคอยแทรกซึมทางการเมืองอย่างลับๆมาตลอดแถมยังเป็นตัวการสําคัญที่ส่งโจรไปสังหารครอบครัวของนางเอกระหว่างเดินทางไปที่ชายแดนอีกด้วย เมื่อพระเอกกลับมาถึงจวนใต้เทา้าฉีก็ได้เล่าเหตุการณ์การรอบสังหารให้เขาฟังทุกคนจึงพุ่งเป้าไปที่อินชีโดยไม่รู้ว่าแม่เลี้ยงเป็นคนคอยชักย่ยอยู่จากนั้นพระเอกก็บอกกับใต้เทา้าฉีว่าเขาอยากสู่ขอทางเอกเพื่อแต่งงานกับเธออย่างเป็นทางการให้ขึ้นเป็นหูยินของเขาซึ่งใต้เทา้าฉีก็เห็นด้วย แต่ตั้งแต่กลับมาจากเขตทางตอนเหนือนางเอกก็ไม่ได้ไปหาพระเอกอีกเลยทําให้พระเอกร้อนรนทนอยู่ไม่ได้คิดถึงหน้าสาวจึงแอบไปหาเธอที่ห้องเพื่อให้หายคิดถึงจากนั้นวันต่อมาเขาก็ไปหาแม่เลี้ยงเพื่อขอให้นางเป็นผู้หลักผู้ใหญ่สู่ขอ,อนางเอกให้นางจึงช่วยรับนางเอกเป็นลูกบุญธรรมเพื่อลบล้างคําอรหาเกี่ยวกับนางเอกที่มีทั้งหมดก่อนหน้านี้ไปให้หมดไม่ใครกล้านินทาเธอเมื่อต้องขึ้นรับตําแหน่งซึ่งนางทําเพื่อซื้อใจพระเอกให้ตายใจ ่อนจะให้สายลับไปส่งข่าวให้อินชีรู้ให้เขาลงมือจัดการพระเอกในคืนวันแต่งงานที่จะถึงนี้ซึ่งสายลับนกต่อคนนั้นยังเป็นชู้รักของอินชีอีกด้วยหลังจากพระเอกบอกเรื่องการแต่งงานให้หนางเอกรู้นางเองจึงขอให้พระเอกเชิญครอบครัวของเธอมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยพระเอกจึงรับปากแม้จะหนักใจอยู่บ้างก็ตาม ก่อนจะให้ใต้เท้าฉี่สงคนไปตามสืบหาบอดแสดของครอบครัวที่เหลืออยู่ของนางเอกหากเป็นก็ต้องเจอตายก็ต้องพบศพให้ทันก่อนถึงวันแต่งงานให้ได้วันต่อมานางเอกจึงชวนสินสินออกไปเดินเลือกเครื่องประดับด้วยกันที่ตลาดนางเอกจึงซื้อเครื่องประดับให้สินสินด้วยพร้อมบอกมาหากว่าหน้านางออกเรือนเธอจะซื้อให้มากกว่านี้อีกทําให้สินสินเขินนางเอกจึงแซวว่าหรือว่านางจะมีหนุ่มรู้ใจแล้วจึงอาสาจะเป็นแม่ซื้อให้สินสินจึงรีบไยายเบียงก่อนจะขอเดินแยกไปอีกทาง เพราะอายไม่การสู้หน้านางเอกก่อนจะถูกลุมขอทานคนหนึ่งจับตัวไปซึ่งขอทานคนนั้นคือพี่ชายของนางเอกที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ลอบสังหารระหว่างเดินทางไปชายแดนทําให้ซินซินตกใจมากจากนั้นเขาก็มอบจดหมายฉบับหนึ่งให้นางเอาไปให้นางเอกซึ่งเขานัดเธอออกไปเจอข้างนอกในตอนเย็นนางเอกจึงให้ซินซินคอยรับหน้าพระเอกเอาไว้หากเขามาหาหนางที่ห้องในคืนนี้ซึ่งซินซินเกือบทําความลับแตก แต่โชคดีที่ใต้เท้าฉีแวะมาหาพระเอกก่อนนางจึงรอดตัวไปได้ด้านนางเอกเมื่อเธอได้พบกับพี่ชายเที่ยวรออยู่นอกเมืองเธอก็ดีใจมากสองพี่น้องจึงได้ทำาสรทุกสุขดิบกันถึงช่วงเวลาที่พัดผ้าจากกันไปพี่ชายนางเอกจึงเล่าความจริงเรื่องทุกอย่างให้นางเอกฟังว่าครอบครัวของพวกเขานะได้รับการไหว้วานจากเจ้าเมืองคนก่อนสั่งให้สารสัมพันธ์กับอินชีจริง เพื่อหาหลักฐานการกบฏของเขาแต่เมื่อแผนการสําเร็จพวกเขากลับติดร่างแห่งความผิดไปด้วยและมีเพียงคนเดียวที่รู้ความจริงคือตระกูลเซียวแต่พวกเขากลับปิดปากเงียบไม่พอตอนที่ถูกจับขังคุกเขาและพ่อยังได้ทราบข่าวการเสียชีวิตกระทาหารของเจ้าเมืองคนก่อนอีกท่านพ่อจึงเขียนจดหมายเลือดฝากทหารไปให้อาเซียวสหายของตนในตอนนั้นแต่กลับถูกฆ่าปิดปากทำให้หนางเอกได้รู้ความจริงว่าพ่อของเธอไม่ได้ฆ่าตัวตาย พี่ชายจะพูดต่อว่าเรื่องนี้หากไม่ใช่แผนการของตระกูลเซียวตั้งแต่แรกก็เป็นแผนของพระเอกอย่างแน่นอนเพราะพระเอกโกรธแค้นเครียดแค้นพวกเขามาตลอดที่ล้มงานแต่งของเขากับนางเอกที่สําคัญเขายังได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เต็มๆด้วยทําให้นางเอกช็อกมากเพราะไม่อยากเชื่อว่าจะเป็นฝีมือของพระเอกจรงิงๆพี่ชายจึงขอร้องให้นางเอกยกเลิกงานแต่งงานที่กําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ระหว่างเธอกับเขาแต่นางเอกก็ปฏิเสธเพราะเธอต้องการหลักฐานเพื่อมายืนยันความบริสุทธิ์ วงคืนความยุติธรรมให้กลับครอบครัวและมีเพียงวิธีนี้เท่านั้นที่เธอจะได้มันมา พี่ชายนางเอกถึงยอมปล่อยเธอกลับไปนางเอกจึงกลับไปหาพระเอกซึ่งเขารอให้เธอไปปฏิบัติรับใช้ที่ห้องอาบน้ำอยู่ระหว่างนั้นเธอก็แกล้งทวงถามเรื่องครอบครัวของเธอที่จะมาร่วมงานแต่งงานของพวกเขาด้วยพระเอกจึงบอกว่าระหว่างทางเกิดพายุหิมะทุกคนจึงเดินทางมาไม่ได้ทําให้หนางเอกรู้สึกแค้นใจที่เขาโกหกแต่ก็เล่นละครตามน้ําไปด้านเสียวเปาตั้งแต่ถูกปลจากตําแหน่งหูยินเธอก็ถ,ถูกขังให้อยู่ในห้องตลอดทําให้เธอขับแคลนใจมาก เมื่อใกล้ถึงวันแต่งงานของพระเอกกับนางเอกฮูยินลองสายลับของอินชีกับแม่ลี้พระเอกก็แอบมาหาหนางก่อนฮูยินลองจะเสนอเงื่อนไขช่วยเสี่ยวเปาออกไปหากนางมีข่าวดีๆให้เสี่ยวเปาจึงเล่าเรื่องทุกอย่างให้สายลับฟังว่านางเอกนั้นแกล้งความจำเสือ่อมทุกอย่างคือแผนของเธอตั้งแต่รู้ความจริงในห้องลับแล้ว เมื่อสายรับรู้ความจริงทุกอย่างนางจึงจัดการฆ่าปิดปากเสี่ยวเปาทันทีเพื่อไม่ให้แผนการใหญ่ที่กำลังจะมาถึงโลมตกตอนเย็นท่านจึงเข้าไปรายงานเรื่องการเสียชีวิตของเสี่ยวเปาให้พระเอกรู้ว่านางนั้นได้ฆ่าตัวตายแล้วทำให้พระเอกทั้งตกใจและไม่อยากจะเชื่อเพราะเขาเองก็เติบโตด้วยกันกับนางมาตั้งแต่เด็กโดยในใยของนางไม่มีทางทำแบบนี้แน่จึงให้พอบานเสืบเรื่องนี้อย่างละเอียดพร้อมให้เขาจัดพิธีสมให้นางอย่างสมเกียรติด้วย แต่พอบ้านไม่เห็นด้วยเพราะวิธีแต่งตั้งหูยินคนใหม่กำลังจะมาถึงหากผู้นำคนใหม่ของตระกูลเซียวรู้เรื่องเข้า ต้องบาดหมางกันแน่จึงแนะนําให้ฟังซุนางอย่างลับๆแทนส่วนด้านซายรับสาวเธอก็นําเรื่องที่รู้มาจากเสี่ยวเป่าไปเล่าให้แม่เลี้ยงพระเอกฟังทําให้นางปฏิปต่อเรื่องทุกอย่างได้ว่านางเอกคงต้องการหาหลักฐานเพื่อช่วยครอบคนตัวเองแน่ๆจึงรู้สึกสะใจมากเพราะคิดว่านางเอกนั้นไม่ได้รักพระเอกแค่ต้องการหลอกใช้เท่านั้นซึ่งทําให้แผนการที่นางจะจัดการพระเอกนั้นดูง่ายขึ้นไปอีก เราะจะยืมมือนางเอกเข้ามาช่วยอีกแรงในที่สุดก็ถึงวันแต่งงานระหว่างทําพิธีอินฉีที่แฝงตัวรวมอยู่กับเราทหารก็ปรากฏตัวออกมาเล่นงานพระเอก ทั้งยังประกาศว่าหากใครสามารถนำหัวของพระเอกมาให้เขาได้เขาจะให้ขึ้นเป็นผู้นำตระกูลทำให้พี่ชายนางเอกที่แฝงตัวมาร่วมดูพิธีในวันนี้เห็นหน้างคนร้ายที่แท้จริงที่สังหารพ่อของตนเองในคุกได้ว่าเป็นคนของอินชีจึงได้รู้ความจริงว่าไม่ใช่ฝีมือพระเอกส่วนนางเอกก็อาศัยจังหวะชุลมุนเข้าไปในหอตำรา เพื่อหาหลักฐานคืนความบริสุทธิ์ให้กับครอบครัวตนเองแต่กับพบกับหลักฐานปลอมที่แม่เลี้ยงพระเอกได้เตรียมเอาไว้เพื่อให้เธอเข้าใจเข้าผิด วาพระเอกอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดจริงๆเมื่อพระเอกออกตามหาเดิพบนางเอกจึงโมโหโกรธอรารวาสด,ด่าทอเขายกใหญ่ทําให้พระเอกรู้ว่าที่ผ่านมาเธอแกล้งความจําเสือ่อมแม้เขาจะบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนทําเธอก็ไม่เชื่อพระเอกจึงตัดสินใจเดินเข้าหาคมมีดของเธอเพร้อมบอกให้เธอตัดศีรษะของเขาไปให้อินชีและมีชีวิตอยู่ต่อไป ทำให้หนางเอกทั้งเสียใจและแค้นไปพร้อมๆกันก่อนเพีดันจะถล่มลงมาเขาจึงผลักเธอให้หลบพ้นทางก่อนเหล่าทหารผู้พักดีต่อพระเอกที่เหลืออยู่จะบุกเข้ามาช่วยเขาออกไปทําให้พระเอกกับนางเอกแยกจากกันและหลังจากเหตุการณ์นในครั้งนี้พระเอกก็ได้รับบาดเจ็บที่ดวงตาทําให้มองไม่เห็นไม่พอยังถูกอินชีประกาศล่าตัวให้ฆ่าหัวอย่างงามหากใครสามารถจับตัวเขาได้อีกด้วยทั้งยังนำข้าวของเสื้อผ้าของพระเอกออกมาแจกให้กับพวกขอทานอีก ทำให้พระเอกรู้สึกสิ้นหวังมากเพราะคิดว่านางเอกได้ตายจากไปแล้วจึงไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรต่อไปอีกพ่อบ้านที่แอบออกไปหาของกินกลับมาและได้แย่งป้ายหยกที่นางเอกเคยถังให้พระเอกกลับมาจากพวกขอทานจนได้รับบาดเจ็บกลับมาด้วยเอามาให้เขาเพร้อมบอกว่าหางนางเอกยังอยู่คงไม่อยากเห็นพระเอกมีสภาพแบบนี้แน่พระเอกจึงกอดป้ายหยกด้วยความรักและห่วงแหนและตั้งใจจะมีชีวิตอยู่ต่ออีกครั้งจึงยอมกินอาหารที่พ่อบ้านหากลับมาเพื่อประทังชีวิต ดานางเอกเธอนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่เพราอพี่ชายช่วยออกมาจากเหตุการณ์ไฟไหม้ได้และพามาพักรักษาตัวอยู่ที่กระท่อมนอกเมืองพร้อมเล่าความจริงทุกอย่างที่เขาเพิ่งรู้มาให้หนางเอกฟังด้วยว่าเรื่องทุกอย่างที่ผ่านมาไม่ใช่ฝีมือพระเอกที่ทํากับครอบครัวของพวกเขา เขาเองก็เป็นเพียงหุนเชิดแพะคนหนึ่งเท่านั้นทําให้หนางเอกเสียใจมากที่เข้าใจผิดพระเอกมาตลอดจึงออกตามหาเขาแต่เขาถูกพี่ห้ามเอาไว้นางเอกจึงร้องห่มงร้องไห้เสียใจออกมาขอร้องให้พี่ปล่อยเธอไปตามหาพระเอกด้วยไม่ว่าอย่างไรงเธอก็จะหาเขาให้เจอให้ได้พี่ชายจึงยอมใจอ่อนนางเอกจึงมอบป้ายยกที่คุณชายโต้เคยมอบเอาไว้ให้ให้พี่ติดตัวไว้เพราะบอกให้เขาไปหาคุณชายโต้ที่แดนเหนือหากเขาพบป้ายยกเขาจะต้องเข้าใจความหมายที่เธอสื่อแน่ จากนั้นสองพี่น้องก็แยกกันไปดานพระเอกหลังจากเสียพ่อบ้านไปเพราะเขาออกไปหาอาหารแต่พบกับคนของอินฉีที่ลาตะเวนอยู่จึงใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อให้ทหารไปให้ไกลๆจากพระเอกจนเขาต้องพบกับจุดจบอันน่าเวทนาทําให้พระเอกเสียผู้ช่วยดีๆไปอีกคนจึงต้องออกไปหาอาหารเองเพราะทนความหิวไม่ไหวแต่เพราะตาบาดเจ็บมองไม่เห็นทาง ทำให้เขาเดินชนเข้ากับแพงขายสลัเปาถึงรีบเก็บมันมากินด้วยความหิวโหยทั้งยังถูกเจ้าของร้านทุบตีเพราะคิดว่าเป็นขอทานอีกทาให้หนางเอกที่ออกตามหาเขามาพบเข้าพอดีจึงรู้สึกสะเทือนใจกับภาพของคนรักที่เห็นอยู่เบื้องหน้ายิ่งนักจึงรีบช่วยจ่ายเงินค่าสลเปลาให้กับพ่อค้าและเข้าไปช่วยเขาแต่พระเอกกับคิดว่าเธอจะไปแย่งสลเปลาเขากินจึงพยายามหลบ นางเอกจึงรีบกอดแขนเขาเอาไว้และพะยุงให้ลุกขึ้นพร้อมหาไม้เท้ามาให้ก่อนจะพาเขากลับไปด้วยกันแต่นางเอกก็ไม่ยอมพูดกับพระเอกสักคำเพราะรู้สึกผิดมีแต่เขียนคำพูดลงบนฝ่ามือเขาแทนทั้งยังช่วยทำแผลที่ถูกมีดเธอแทงให้ด้วยทำให้พระเอกสงสัยและอยากรู้มากว่าเธอเป็นใครเธอจึงเขียนตอบกลับเขาไปว่าเป็นแค่คนที่น่าสงสารคนหนึ่งเท่าน,านั้นพระเอกจึงบอกว่าเธอนั้นช่างคล้ายกับผูยินของเขามาก ที่สำคัญนางยังเป็นคนที่เขารักมากที่สุดอีกด้วยก่อจะหมดสติไปเพราะความเหนื่อยล้าทำให้นางเอกยิ่งรู้สึกผิดและเสียใจเมื่อพระเอกตื่นขึ้นมากลางดึกเขาก็ใช้มือข่อยคว้าไปในอากาศจนเจอนางเอกนอนอยู่ข้างๆจึงเผอใช้มือลูบไล้ใบหน้าเธอ ก็น,นักเอกจะลเมือคว้ามือเขาไปแนบแก้มตัวเองเอาไว้ทําให้พระเอกรู้ว่าผู้หญิงที่แกล้งใบคนนี้คือนางเอกจึงดีใจมากร้องให้ออกมาด้วยความตื้นตันใจแต่ก็ต้องข่มกลั้นอารมณ์เอาไว้เพราะกลัวนางเอกจะรู้ตัวและตื่นขึ้นมาเมื่อถึงตอนเช้านางเอกช่วยหวีผมให้เขาพระเอกก็แกล้งพูดว่าเธอช่างเหมือนผู้หญิงของเขาจริงๆ เธอก็มักจะดูแลเขาอยู่ข้างๆเสมอแบบนี้แหละก่อนจะเอ่ยปากขอโทษเธอที่มักชอบเอาไปเปรียบเทียบกับภรรยาของเขานางอีกจึงแกล้งถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเพลเอกจึงบอกว่าเขาเ,เองที่เข้าใจผิดเธอทําให้เธอเจ็บช้ำน้ําใจมาตลอดนางอีกจึงแขนตอบกลับเขาไปว่าเธอเองก็ผิดแต่พระเอกกลับบอกว่าไม่หรอกเธอไม่ผิดทุกอย่างเขาทําตัวเองทั้งนั้นมันคงเป็นเวรกรรมของเขาทําให้หนางเอกทําใจไม่ได้วิ่งหนีออกจากบ้านไปด้วยความเสียใจ เพราะรู้สึกผิดที่เธอไม่เชื่อใจเขาเมื่อรู้ความจริงทั้งหมดเธอก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่กล้าสู้หน้าเขาเช่นกันวันต่อมามีทหารออกลาดตะเวนมาถึงกระท่อมที่พระเอกกับนางเอกอยู่ทําให้นางเอกที่ออกไปหาของกินข้างนอกเห็นเขา้าถึงรีบมาช่วยพระเอ,เอกพาไปหลบซ่อนตัวเมื่อทหารไปกันหมดแล้วพระเอกจึงรีบเข้ามาซุมกอดน,นางเอกเอาไว้ทันทีขอร้องให้เธออย่าทิ้งเขาไปอย่าจากเขาไปไหนอีกเลยเขาไม่อาจทนอยู่ได้อีกแล้วหากไม่มีเธอพร้อมพลังฟูความในใจทุกอย่างออกมา ขอโทษที่ทำผิดต่อเธอมามากมายพร้อมบอกว่าเขาไม่เคยคิดไร้ายกับครอบครัวเธอจริงๆก่อนจะขอให้พวกเขาเริ่มต้นกันมาอีกครั้งทําให้นางเอกใจอ่อนให้อภัยกับพระเอกเพราะเธอนั้นก็รักเขามากเช่นกันนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระเอกกับนางเอกก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่กระท่อมนอกเมืองอย่างมีความสุขจนในที่สุดพวกเขาก็ได้อุ่นเตียงร่วมเรียงเคียงหมอนได้เสียเป็นสามีภรรยากันจริงๆ จนกระทั่งพระเอกดวงตาที่เคยได้รับปัจเจ็บจากไฟไหม้ครั้งก่อนหายดีในที่สุดแต่หลังจากนั้นไม่นานนางเอกก็ถูกคนของอินชีจับตัวไปในระหว่างที่ไปเดินตลาดอินชีจึงจะใช้นางเอกเป็นเหยื่อล่อให้พระเอกออกมาจากที่ซ่อน เพื่อจะกำจัดเขาให้พ้นทางทําให้ด้านพระเอกเที่ยวรอ,อนางเอกกลับบ้านรออยู่จนมืดเธอก็ไม่กลับมาสักทีจึงออกไปตามหาแต่กลับถูกคนของอินชีเจอเขา้าจึงต้องรีบหนีไปแต่โชคดีที่ใต้เท้าชีกับองคลักษ์ที่เฝ้าตามหาเขามาตลอดเช่นกันเจอและช่วยเอาไว้ได้ทันจึงปลอดภยัยต่อมาอินชีก็ให้คนประกาศไปทั่วเมืองว่าเขาจะแต่งงานกับนางเอกแต่งตั้งเธอเป็นฮูยินของเขา เ่อรอพระเอกออกมาให้ติดกับทําให้พระเอกร้อนใจมากอยากบุกไปช่วยเธอทันทีแต่ถูกได้เท้าชี้ห้ามาไว้เพราะรู้ว่ามันเป็นกับดักที่สําคัญพวกเขายังมีกําลังคนไม่มากพอด้วยเ่อนพี่ชายนางเอกและคุณชายโตจะเข้ามาพบพร้อมนํากําลังคนมาสมทบช่วยพระเอกกอบกู้บ้านเมืองในครั้งนี้อีกด้วยพระเอกจะไม่อรอช้ารีพาคนบุกไปช่วยนางเอกทันทีในตอนที่อินชียังไม่ทันได้ตั้งตัว อินชีจึงจับนางเอกออกมาเป็นตัวประกันทั้งย่างพูดจาย,ยโมโหงพระเอกอีกว่านางเอกนั้นได้ใช้ร่างกายปฏิบัติเขาไปแล้วทําให้นางเอกรู้สึกสะอิดสะเอียนรังเกียจเขามากแต่พระเอกกลับไม่หวั่นไหวเลยสักนิดพร้อมทั้งกล้าที่จะเดินหน้าเข้าไปหาอินชีเพื่อใช้ชีวิตตัวเองแลกกับชีวิตนางเอกด้วย เมื่อพระเอกเดินเข้าไปใกล้แล้วยินชีจึงช่วยโอกาสเงื้อดาบจบจัดการเขาทันทีแต่พระเอกหลบได้ไม่พอนางเอกยังช่วยเป็นกำลังเสริมจัดการเขาอีกแรงด้วยทำให้ในที่สุดคนชั่วก็ถูกจัดการจนหมดสิ้นสักทีพระเอกสามารถชิงเมืองกลับคืนมาได้แต่ได้อยู่ร่วมกันคำนางเอกอย่างสงบสุขจบบริบูรณ์